ดอกไม้ที่จังหวัดเลยออกทั้งปีอาจจะดูเรียบง่ายแต่ว่ามันก็เติมสีสันในชีวิตได้บางทีอยู่บ้านสวนนานๆก็ลืมชื่นชมความสวยงามของมันเย็นนี้ได้มาเห็นความสวยงามแล้วก็กินขนมที่ทำไว้วันก่อนเมนูทุกอย่างที่ทำที่สวนอาจจะไม่ใช่แบบดั้งเดิมหรือต้นฉบับแต่ว่าต้องมีการประยุกต์ใช้ในสิ่งที่มีอย่างเช่นชีสเค้กวันนี้จากบลูเบอรี่ก็เป็นมอลเบอรี่จากพีชเป็นมะม่วงจากเชอร์รี่เป็นเชอร์รี่ไทยรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะชีสเค้กไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำอะไรที่เป็นของไทยแท้ดีกว่าวันนี้จะทำถั่วแดงกวนเพราะถั่วแดงใช้วิธีการธรรมชาติทั้งหมดเราต้องมาเก็บเศษไม้เศษดินกับถั่วที่ไม่สมบูรณ์ออกก่อนพอทำได้ตอนเด็กๆจริงๆแล้วกลัวไฟแช็กมากเลยกลัวว่ามันจะทำให้มือไหม้แต่ว่าพออยู่บ้านสวนนานๆมันก็ชินไปเองที่ใส่เป็นน้ำหนักครึ่งนึงของถั่วแดงแล้วก็เอาลงหม้อแล้วเดี๋ยวเอาไปเคี่ยวบนไฟเติมเกลือนิดนึงให้รสชาติกลมกล่อมThank you.
คนทุกๆ5นาทีประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือจนกว่ามันจะหนึบเริ่มต้นก็จะประมาณนี้คนไปสักพักก็จะเป็นประมาณนี้พอใกล้เสร็จแล้วก็เติมน้ำมันนิดนึงให้มันว้าวชอบรสชาตินี้มากเลยหอมถั่วแดงแล้วก็หวานพอดีตักเก็บใส่ตู้เย็นแล้วเก็บได้นานเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะThank you.